วันที่16มีนาคมเวลา13นาฬิกาที่ทำเนียบรัฐบาลนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาหรือโควิด -19 หรือสอบอคถแถลงว่าพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีแจ้งถึงสาระสำคัญการแพร่ระบาดสถานการณ์โควิด -19 ดำเนินมาถึงจุดที่รัฐบาลจำเป็นต้องใช้พรกรการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อระดมทุกสัพพะกำลังหยุดยั้งการแพร่ระบาดและบรร ผลผลกระทบที่เกิดขึ้นและให้แนวทางการทํางาน6ข้อ 1. ให้ผู้รับผิดชอบงานแต่ละด้านเสนอแผนและแนวทางปฏิบัติโดยละเอียด 2. ให้บุรณาการจัดระบบความร่วมมือดึงทุกภาคส่วนในสังคม 3. ติดตามผลกระทบที่เกิดกับประชาชนทุกกลุ่มจากการประกาศใช้พรกรฉุกเฉินและเสนอแนวทางแก้ปัญหาพร้อมกับมาตรการเยียวยา 4. ให้ความเชื่อมั่นกับระบบการแพทย์ต่อประชาชน 5. เน้นสื่อสารในยามวิกฤตประสานผู้เชี่ยวชาญน,นักวิชาการและสื่อมวลชนเพื่อให้ความรู้กับประชาชนและ6เรื่องงบประมาณขอให้ทุกส่วนราชการปรับแผนโครงการเน้นเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านสาธารณาสุข ด้านพลเอกพรพิพัฒน์เบญสีผู้บัญชาการทาหารสูงสุดในฐานะผู้รับผิดช,ชอบด้านความมั่นคงกล่าวว่าขณะนี้ได้จัดตั้งจุดควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 ททั่วประเทศ359จุดเพื่อคอยดูแลเฝ้าระวังสังเกตอาการและจัดระเบียบการเดินทางข้ามจังหวัดของพี่น้องประชาชนเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสทั่วประเทศ ส่วนที่กระทรวงสาธารณาสุขนายแพทย์อนุพงศ์สุจาริยกุลผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคแถลงความคืบหน้าของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในประเทศไทยพบว่าผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อเพิ่มอีก111รายรวมเป็น1,045รายรักษาหายกลับบ้านแล้ว88รายรักษาอยู่ที่โรงพยาบาล953รายมีผู้ป่วยอาการหนัก4รายและเสียชีวิตรวม4รายค่ะ ทางด้านผลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทาหารบกได้สั่งตั้งกรรมการสอบสวนการจัดชกมวยจนทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่สนามมวยลุมพินีแล้ว